ทุกวันนี้นะครับเวลาไปวิ่งนะฮะผมก็แหมสร้างภาพนะฮะไม่ได้ไปวิ่งนะไปเดินฮะลูกพี่ผมนี่วิ่งทุกวันเลยฮะโอ้โหวิ่งอะไรฮะเริ่มเมื่อวานไม่ใช่อําเล่นไปเดินไปเดินอยู่แต่เขาบอกว่าการเดินนะฮะก็มีประโยชน์นะฮะครับไม่น้อยไม่แพ้การวิ่งแน่นอนนะฮะใช่เวลาเราไปพวกสวนสาธารณะนะเขาเรียก public parks นะครับเราก็มักจะเจอท่านสว.ก็คือพวก elderly นะครับ elderly ก็คือพวกผู้สูงวัยนะครับนะฮะหรือ senior citizens นะครับและบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราได้เจอกับคุณลุงหรือคุณปู่คุณตาท่านหนึ่งที่แบบโอ้นะฮะอายุเยอะแล้วแต่ยังวิ่งแล้วก็แบบคุณดีเนี่ยผมเคยไปถามนะครับเขาหนีใครหรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ใช่ครับอันนี้ครับหนีแล้วหนีฆ่าศึกเลยครับหนีฆ่าศึกเพราะอะไรไหมครับทำไมครับนะเพราะผมก็เลยไปถามแกนครับว่าเพราะทุกวันนี้เราก็เริ่มอายุเยอะใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะทราบเดี๋ยวนี้ผมเจอคนอายุเยอะที่สุขภาพดีเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะผมจะไปสัมภาษณ์เลยครับขออนุญาตทราบหน่อยนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับที่ทำให้อายุยืนและสุขภาพดีขนาดนี้หลายคนนะฮะเคยเป็นเวทครับเวทใช่เป็นสัตวแพทย์เหรอสัตวแพทย์รักษาตัวเองแอะแอะไม่ใช่เลยครับเขาเรียกว่า veteran นั่นเอง veteran คือผู้ที่ชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งหรือฐานมาศึกฐานผ่านศึกนั่นเองนะฮะ so veterinarian หรือเวทก็คือสัตวแพทย์แต่ว่าเวทก็คือ veteran ก็คือพวกฐานผ่านศึกนั่นเองนะฮะแล้วเขาก็บอกเนี่ยก็เคยเจอครับมีคุณตาคนนึงนิ้วขาดด้วยนะฮะใช่นะครับครับผมแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับแม่เราก็ควรจะยกย่องนะเขาเรียกว่าทหารผ่านศึกของเราเนี่ยนะครับและที่อังกฤษเขาก็ได้มีโครงการนี้กันแล้วทีเดียวครับครับมูลนิธิเพื่อทหารผ่านศึกในอังกฤษเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของเหล่าทหารที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมโดยนี่นะฮะมาตั้งอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าไดรามาก็ได้นะไดรามาก็คือเป็นการเอาหุ่นจำลองมาตั้งเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างไม่ใช่ท้องเสียใช่ไหมนะนั่นนั่นไดเรียครับโอเคฮะ so ไดรามาเป็นการดิสเพลย์เหตุการณ์และสถานการณ์อย่างนึงโดยใช้ตัวตุ๊กตาเล็กๆแบบนี้มูลนิธิ Help for Heroes ของอังกฤษจัดกิจกรรมนำหุ่นพลาสติกทหารหรือว่าเราเรียกว่า soldier นะครับอย่าลืมไม่ใช่ soldier นั่นถั่วเหลืองนะฮะเป็นตุ๊กตาหุ่นพลาสติกทหารขนาดเล็กจำนวน 40,000 ตัวมาจัดเรียงบริเวณหน้าศูนย์การค้า Andale Center ในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องที่มีทหารผ่านศึกชาวอังกฤษจำนวนมากต้องเผชิญกับชีวิตที่เลวร้ายหลังผ่านสงครามคือตุ๊กตาพลาสติกทหารแต่ละตัวนะครับคือแทนทหารผ่านศึกที่ถูกปลดออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์รักษาตัวตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาซึ่งทางตัวแทนมูลนิธิต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนนะครับเข้ามาให้ความช่วยเหลือพวกเขานะครับซึ่งส่วนหุ่นที่ตั้งไว้ด้านหน้านะครับมีลักษณะแตกต่างจากตัวอื่นทั้ง7ตัวนะครับถูกทำขึ้นเรียนแบบจากทหารผ่านศึกตัวจริงโดยมีบางคนต้องกลายเป็นคนพิการเรียกว่า disabled หรือ handicap เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่ในวีลแชร์หรือว่ามีเคนนะฮะเคนก็คือไม้เท้าอะไรเงี้ยนะฮะหรือ walking stick ก็ได้นะครับซึ่งบางคนต้องกลายเป็นคนพิการและใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นนะฮะแล้วก็ชีวิตลำบากนะฮะหลังผ่านสงครามถูกนะฮะตัวแทนมูลนิธิบอกว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ามีทหารอังกฤษจำนวนมากฮะได้รับบาดเจ็บจากการถูกส่งไปทำสงครามในอิรักในอัฟกานิสถานนะฮะในเซียร์เรียงนะฮะและก็หลังจากยุติปฏิบัติการในอัฟกานิสถานเมื่อปี57เนี่ยมีทหารผ่านศึกทั้งชายและหญิงเนี่ยกว่า 10,000 นายด้วยกันนะครับถูกปลดออกจากบัญชีรายชื่อรับการรักษาตัวของทางกองทัพนะครับซึ่งจากผลสำรวจของทางมูลนิธินะครับมูลนิธิเราจะเรียกว่า foundation นะฮะfoundation นะครับเป็น charity ครับเป็นการกุศลแต่ foundation คือมูลนิธินี่นะครับ Help for Heroes คือชื่อของเขาเนี่ยพบว่าทหารผ่านศึกชาวอังกฤษราว170เลยนะฮะที่ถูกปลดประจำการเนี่ยต่างก็มีชีวิตที่ไม่ค่อยดีนักนะครับและมีเกือบครึ่งนึงนั้นที่ไม่ได้รับการเยียวยาการบาดเจ็บหรือการป่วยที่เกิดจากสงครามอย่างเต็มที่คือพูดง่ายคือทั้งเขาเรียก physical health ก็ไม่ค่อยดี disabled handicap คือพิการนะฮะอาจจะมี prosthetics แขนเทียมขาเทียมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือmental health ไม่ค่อยดีด้วยอันนี้ถ้าไม่อะไรมากนะลองไปดูภาพยนตร์ Rambo นะฮะเรียกว่าของโมโนทวินัยฉายอยู่นะภาค5อยู่ในโรงยังดูไม่แน่ใจออกไปหรือยังนะฮะแต่ว่านี่เป็นชัดเจนเลยว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเวทคนหนึ่งที่แบบต้องไปเจอกับชีวิตที่ย่ำแย่เพราะการไปสงครามนี่แหละแล้วกลับมาแล้วก็คือเคลียร์ mind ก็คือเคลียร์จิตของตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็น depression คือซึมเศร้าเยอะนะครับนะฮะอ้าวไปต่อกันที่ออสเตรเลียดีกว่านะฮะเวลาคนที่ออกมาจากเรือนจำนะฮะเรียกว่า
เรียกว่าชดใช้กรรมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าไปรับโทษอะไรออกมาแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งนึงที่สำคัญมากที่จะทำให้เขาไม่กลับไปทำความผิดซ้ำเนี่ยนะฮะก็คือการให้งานทำเพราะการมีงานก็ได้เงินนะและนั่นคือโครงการหนึ่งครับที่ทางออสเตรเลียเขาได้ทำนะฮะโดยเรียกว่านำผู้ที่ออกจากเรือนจำเนี่ยไปทำงานในไซต์ก่อสร้างในรัฐวิกตอเรียครับเพื่อสำคัญเลยคือไม่ต้องการให้เขาไปทำความผิดซ้ำซ้อนงานก่อสร้างที่เห็นอยู่นี่ครับที่คุณผู้ชมจะได้ดูนะฮะนี่คือการปรับปรุงสถานีรถไฟในนครเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียนะฮะโดยหนึ่งในคนงานก่อสร้างคือคริสบาร์บูนะฮะอดีตนักโทษที่เคยติดคุกมาแล้วถึง3ครั้งโดยเขาเปิดเผยว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาต้องทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เนื่องจากไม่สามารถหางานสุจริตทำได้นั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ได้รับโอกาสให้ทำงานที่นี่นะครับนายบาร์บูก็ไม่เคยคิดจะกลับไปทำผิดอีกเลยนะครับหรือพูดง่ายคือเขาเรียกว่า he's learned his lesson commit a crime ใช่ไหมคือ commit a crime คือทำเหตุการณ์เขาเรียกเหตุการณ์อาชญากรรมก่อเหตุอาชญากรรมนั่นเองนะ commit a crime เขากล่าวว่าหน้าที่การงานเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่จะช่วยคนเคยสิ้นหวังได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งรัฐบาลท้องถิ่นประจำรัฐวิกตอเรียนะฮะคาดหวังว่าโครงการนี้นะฮะจะทำให้อดีตนักโทษคนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีเหมือนกับนายบาร์บูโดยมีการรับสมัครอดีตนักโทษจำนวน50คนเข้ามาทำงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานีรถไฟแห่งนี้ด้วยครับครับโครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อหวังป้องกันไม่ให้อดีตนักโทษหรือเราเรียกว่า ex-convict นะฮะX ก็คืออดีตหรือ former ก็คืออดีตก็ได้นะครับเป็น ex-convict นะฮะไม่ให้อดีตนักโทษในรัฐวิกตอเรียกลับไปทำผิดซ้ำอีกหลังจากพ้นโทษโดยมีข้อมูลด้านสถิติแสดงเห็นว่ามีอดีตนักโทษถึง 143.7 นะครับที่กระทำผิดและต้องกลับไปรับโทษในเรือนจำอีกครั้งหลังจากที่พ้นโทษออกมาไม่ถึง2ปีเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะอาจจะเป็นสังคมไม่ให้โอกาสสังเกตง่ายๆตำรวจแทบจะทุกประเทศเลยถ้ามีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นปุ๊บอ้าวเห็นคนร้ายใช่ไหมเขาจะไปเอาแฟ้มประวัติเก่าๆว่าอ้าวหน้าตามีอยู่ในทรงประมาณนี้ไหมเป็นหลักก่อนนะเพราะเขาเชื่อในหลักว่าเขาจะทำผิดซ้ำนะแต่โครงการนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เคยติดคุกจะสมัครได้นะคริสนะคุณผู้ชมครับโดยที่ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีอายุระหว่าง17ถึง26ปีและเคยเข้าร่วมโครงการศึกษาในเรือนจำนะพูดง่ายคือถ้าเข้าคุกไปแล้วก็เรียกว่าโนสนโนแคร์อยู่นั้นก็อยู่ไปวันๆเนี่ยออกมาก็ไม่ใช่นะต้องเข้าร่วมแคมเปญที่อยู่ในคุกตั้งแต่ตัวเองอยู่ข้างในนะครับผมนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้โอกาสนะครับก็เรียกว่าให้โอกาสคนนะฮะก็คือเขาเรียกว่า forgive and forget นะครับภาษาอังกฤษก็คือ forgive and forget ก็ให้ภัยแล้วก็ลืมกันไปบ้างนะครับถามว่าโครงการนี้จะเดินต่อไหมเขาบอกขอ11เดือน11เดือนขอเช็ค11เดือนแล้วเดือนที่12เพื่อให้ปีนึงอ่ะแล้วจะบอกว่าไปต่อหรือว่าไม่ไหวยุบก่อนดีกว่าลองดูแล้วกันครับแต่ก็แน่นอนครับว่าหลายๆครั้งคนเราก็ถ้าได้รับโอกาสดีๆก็อาจจะมีโอกาสที่ไปทำอะไรดีๆได้ถูกคือได้รับโอกาสก็มีโอกาสจะไปทำดีได้รับโอกาสดีก็มีโอกาสไปทำดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสไม่ดีก็มันก็มีแนวโน้มที่จะไปทางนั้นได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็อาจจะจำกันได้นะครับไม่นานมานี้ในประเทศไทยเนี่ยก็แพนด้าก็ได้เสียชีวิตนะฮะแล้วทางประเทศจีนก็งอนประเทศไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพนด้าของเขาหาว่าเราดูแลไม่ดีนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแพนด้าก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็น national animal ของเขาแล้วเนาะนะฮะสัตว์ประจำชาติเลยสัตว์ประจำชาติและอย่างนะครับก็คือแพนด้าก็เป็นสัตว์ที่ก็มีสิทธิ์ที่จะใกล้สูญพันธุ์ก็คือ near extinct ถ้าเราไม่ดูแลและเพาะพันธุ์กันให้ดีนะครับก็เลยเกิดนะครับเป็นศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับตอนนี้ยังคงพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแพนด้าเพื่อหวังนะฮะจะเพิ่มจำนวนพวกมันได้เยอะๆเพื่อลูกหลานเราได้เห็นนะครับครับผมศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้าในมณฑลเสฉวนของประเทศจีนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เปิดเผยข้อมูลล่าสุดของจำนวนแพนด้าที่อยู่ในความดูแลณปัจจุบันว่ามีจำนวนทั้งหมด312ตัวนะครับถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฮะซึ่งส่วนแพนด้านะฮะที่เป็นสมาชิกเรียกว่าล่าสุดของศูนย์แห่งนี้เนี่ยเป็นลูกแพนด้าฝาแฝดนะครับมี2ตัวที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาจากการกำเนิดของแม่แพนด้านะชื่อว่าคุณแม่ซูหลินครับผมนะฮะในเซิงหวนนะฮะเซิงหวนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อนุรักษ์เผยว่าขณะนี้ลูกแพนด้าแฝดทั้ง2ตัวมีอายุเกือบ2เดือนแล้วนะฮะเราเรียกแพนด้าครับครับแพนด้าครับนั้นรู้ได้ไงเป็นตัวผู้อ่ะทำไมเป็นแพนด้าครับไม่ผมก็คุยพี่เต้ไงแพนด้าครับอ๋อสุภาพดีนะใช่ครับครับผมไม่ใช่แพนด้าครับแพนด้าครับเนี่ยนะฮะอ๋อครับตอนนี้ผมเริ่มคับใจกับคุณแล้วนะฮะอ๋อลูกหมีแพนด้าครับนะครับแพนด้าครับส่วนถ้าลูกหมาคือพัปปี้ลูกแมวคือคิทเทนลูกจิงโจ้คือโจวี่นะฮะแต่ลูกแพนด้าคือคับนั่นเองแต่ลูกค
นกับลูกแพะเหมือนกันคือคิดใช่คุณเต้นนั้นมี5 kids ที่บ้านนะคือมีลูก4แพะ1นะฮะแพะ1นะครับใช่ครับน่ะตอนนี้นะครับการขยายพันธุ์เนี่ยนะครับแพนด้าตัวนี้นะครับก็นะฮะก็ขณะนี้ลูกแพนด้าแฝดเนี่ยทั้ง2ตัวมีอายุเกือบ2เดือนแล้วและมีร่างกายที่แข็งแรงดีนะครับการขยายพันธุ์แพนด้านะเขาบอกเป็นเป้าหมายสำคัญของศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้าแห่งนี้นะและแม้ว่าพวกเขาจะใช้ความพยายามมานานถึง20ปีแต่จำนวนแพนด้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่10ตัวเท่านั้นนับตั้งแต่เปิดศูนย์แห่งนี้มาโอ้โหอะไรกันเนี่ยสงสัยแพนด้าต้องนะฮะไปปรึกษากับคุณหมอมีลูกยากครับผมนะครับนายจางเฮอหมินนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้าเผยว่าทุกคนที่นี่พยายามคิดค้นวิธีเพิ่มจำนวนแพนด้านะครับผมHow do we breed them? How do we breed them? ขยายพันธุ์นะจะขยายพันธุ์มันได้ยังไงหรือ expand their population นะครับ expand the population คือขยายประชากรแพนด้านะครับส่วนสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนแพนด้าในศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วย3ข้อหลักๆนะครับได้แก่1ช่วงเวลาผสมพันธุ์mating season the mating season mate ก็แปลว่าเพื่อนหรือแปลว่า verb ที่ผสมพันธุ์ของสัตว์นะครับครับผม2คือการจับคู่แพนด้าต้อง find thecompatible couple compatible ก็เหมือนเวลาเราใช้เขาเรียกอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ตัวหนึ่งมาอีกตัวมันไม่ compatible เข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ไหมคนก็ compatible นะครับเข้ากันหรือ get along ก็ได้get along คือเข้ากันได้ถ้า don't get along คือไม่เข้ากันนะครับครับหรือไม่ถูกกันและสามครับการเลี้ยงดูแลลูกแพนด้าหลังเกิดให้รอดชีวิตอันนี้สำคัญสำคัญมากนะฮะเขาบอกจำนวนแพนด้าที่อยู่ในความดูแลของศูนย์แห่งนี้คิดเป็นมากกว่า50%ของศูนย์อนุรักษ์แพนด้าทั่วโลกเลยนะและถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสายพันธุ์แพนด้าไว้มากที่สุดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเกี่ยวกับพวกมันมันมีเรื่องตลกอยู่อันนึงนะสวนสัตว์ที่เยอรมนีนะฮะออกเรียกว่ามีแพนด้าเนี่ยออกลูกมาเป็นแฝดเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับออกลูกแฝดทีนี้สิ่งนึงที่ชัดเจนมากสัญญาใจที่เรียกว่าจีนเขามีไว้คือต้องส่งคืนมีลูกมีหลานก็ต้องส่งทั้งหมดคืนจีนด้วยนะถือว่าให้ยืมเฉยเป็นแบบทางการทูตคราวนี้สิ่งนึงที่เขาไม่ได้กำหนดคือชื่อของแพนด้าจะเป็นชื่ออะไรเขาก็เลยจัดบวชกันนะรู้ไหมชื่อไอ้แพนด้าแฝดสองตัวที่เยอรมันเขาบวชกันว่าอะไรห้องกับกงฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกันคองนะถูกต้องมันก็จะแบบเจ็บจี๊ดจี๊ดเพราะไม่มีสิทธิ์ได้ตั้งชื่อนะฮะอารมณ์นั้นนะครับก็แน่นอนก็คือนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะเป็นเทรนด์ของโลกที่เห็นนะฮะจากการอ่านข่าวของเราทุกๆจันทร์ถึงศุกร์นะครับว่า conservation นะครับ conservation เป็นสิ่งที่สำคัญการอนุรักษ์นะครับการอนุรักษ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า fauna and flora นะก็คือพวกทั้งสัตว์แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับต้นไม้กับสัตว์เพราะว่าธรรมชาตินะถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับหรือมีน้อยเนี่ยจะมีคนคนนึงจะโกรธพวกเรามากแล้วอาจจะกลับมาจัดการกับพวกเรามา punish เราครับรู้ไหมครับคือใครใครครับนะแม่นะครับ mother nature อ๋อธรรมชาตินั่นเอง mother nature ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเขาจะเปรียบเทียบธรรมชาติเป็นแม่นั่นเองนะเป็น mother nature ดังนั้นก็ดูแลแม่รักแม่ของเราเหมือนที่เรารักแม่ของเราเองด้วยนะครับถูกต้องครับและทั้งหมดนี้ก็คือ World News ประจำวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามฮะพรุ่งนี้แม้เป็นวันหยุดแต่เจอกับเรา2คนแน่นอนนะครับก็ 5:00 น. ถึง 5:30 น. นะครับทางโมโน29สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ